สวัสดีครับพบกับผม Spot World กันอีกแล้วนะครับจุดเริ่มต้นของคลิปนี้นะครับมันไม่ได้มีอะไรมากก็คือว่าผมรู้สึกว่ารายการสังคมน่ารู้ของผมเนี่ยมันได้ห่างหายกันไปนานมากแล้วผมก็เลยอยากจะหยิบยกนะครับมาทำสักหน่อยว่าแต่ก็คิดไม่ออกว่าจะทำเรื่องอะไรดีเผอิญเปิดข่าวเห็นข่าวคุณนวัดกับคุณอิงฟ้านะครับแต่ผมจะไม่ได้มาเล่าถึงดราม่าแล้วดราม่ามันก็จบแบบแฮปปี้เอนดิ้งไปแล้วนะครับผมก็ได้เห็นดราม่าของคุณนวัดกับคุณอิงฟ้าครับผมก็เลยคิดออกเฮ้ยไอเรื่องงานประกวดนางงามนี่กูยังไม่เคยทำนี่หว่าก็เลยหยิบยกมาสักหน่อยซึ่งหัวข้อในวันนี้นะครับทำไม Miss Universe นะครับถึงได้รับความนิยมมากที่สุดในงานเวทีงานประกวดนางงามนั่นเองครับผมเพราะว่าอาจจะพูดไม่ค่อยได้เต็มปากเท่าไหร่นะเพราะว่าเสียงไม่ค่อยจะมีนะครับ อาจจะเสียงแปลกๆนิดนึงนะแล้วก็นี่เป็นความเห็นส่วนตัววงเล็บส่วนตัวหากใช้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับใครที่เป็นแฟนคลับมิสต่างๆก็อย่ามาว่ากันนะก็เริ่มแรกนะครับมิสการประกวดนางงามนี่เวทีประกวดนางงามอันนี้จริงมันมีหลายเวทีนะแบบเป็น10เป็น10เวทีอ่ะเป็นร้อยเวทีเลยนะครับแต่ว่าเวทีงานประกวดนางงามนะครับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดนะครับมีอยู่4เวทีนะก็คือเป็นเวทีหลักอ่ะเหมือนกับเป็นถ้าเทียบกับฟุตบอลนะครับก็คือเป็นเวทีพรีเมียร์ลีกเป็นเวทีพรีเมียร์ลีกนะก็จะมีทั้ง Miss World นะครับที่มาก่อนเพื่อนเลย Miss World นี่มาก่อนนะเริ่มก่อตั้งในปี1951นะครับในสหรัฐราชอาณาจักรนะก็คืออังกฤษนั่นเองแล้วต่อมานะครับในปีต่อมาก็ Miss Universe ก็ได้เกิดขึ้นนะในปี1952นะเราว่าที่ Miss World ก่อน Miss World นะครับมีคำขวัญว่าความงามนั้นคือที่สุดนะครับโดยผู้เข้าแข่งขันนะครับจะต้องเป็นคนที่ยังไม่ได้แต่งงานไม่มีบุตรและจะมีอายุระหว่าง17ถึง27ปีนะครับแล้วก็ให้ประเทศแต่ละประเทศส่งตัวแทนมานะครับส่วนประเทศจะไปคัดเลือกยังไงก็แล้วแต่นะก็ต่อมานะครับก็มีเวทีงานประกวดในปีต่อมานะครับที่มีชื่อว่า Miss Universe Miss Universe นะครับก่อตั้งหลังจาก Miss World 1 ปีนะแล้วก็ก่อตั้งที่อเมริกาด้วยนะไม่ได้ที่อังกฤษนะโดย Miss Universe นะครับจะเป็นการระดมทุนส่วนตัวของไอ้คนที่ของพวกคนที่จัดระดมทุนกันมาจัดนะครับโดย Miss Universe นะครับจะมีงานทั้งงานแต่งกายเครื่องแบบประจำชาติใช่ไหมเพื่อสร้างสรรค์บุคลิกของแต่ละประเทศนะครับก็คือให้แต่ละประเทศแสดงเอกลักษณ์ของตัวเองซึ่งนี่ก็เป็น Miss Universe ในยุคแรกๆนะก็คือให้แต่งกายเป็นชุดประจำชาติแล้วก็ต่อมานะครับ Miss International นะที่ก่อตั้งในปี1960นะครับที่อเมริกาอีกเช่นเดิมนะโดยมีคอนเซปต์ว่าผู้หญิงโดยมีคอนเซปต์ว่าเสาะแสวงหาผู้หญิงที่สง่างามที่สุดในโลกนั่นเองครับผมถึงแม้ว่าจะจัดที่อเมริกานะครับแต่คนที่จัดนะเป็นสมาคมวัฒนธรรมของญี่ปุ่นนะจัดที่อเมริกาแต่คนจัดเป็นสมาคมของญี่ปุ่นเข้าใจนะแล้วก็รวบรวมแต่ละประเทศนะครับมาประกวดกันที่เป็น Miss International นะก็ต่อมานะครับในปี2001ไม่นานนี่เองครับในปี2001ก็มีการก่อตั้งนะครับงานประกวดชิ้นที่4ขึ้นมานั่นก็คือ Miss Earth นั่นเอง Miss Earth นะครับมาพร้อมกับสโลแกนตามชื่อเลยครับ Miss Earth ก็คือมาในธีมอนุรักษ์ธรรมชาตินะโดยที่ Miss Earth นะครับจะได้กลายเป็นโฆษกของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาตินั่นเองก็ถือว่าเป็นมิสนะครับที่งานประกวดที่อนุรักษ์โลกว่าอย่างนั้นนะครับเป็นธีมอนุรักษ์โลกแล้วก็ยังมีธีมท่องเที่ยวด้วยนะสำหรับ Miss Earth นะครับแต่ว่า Miss นะครับที่ได้รับการแข่งขันกันมากที่สุดนะครับก็คือ Miss World กับ Miss Universe ที่มีคนเข้าดูมากที่สุดนะ2 อย่างนี้วงเล็บนะวงเล็บในระดับพรีเมียร์ลีกในระดับเมเจอร์เขาเรียกว่าระดับเมเจอร์ซึ่งไอเมเจอร์ระดับเมเจอร์ของทางกองประกวดนางงามนี่ก็จะมีอยู่4อย่าง4 กองประกวดตามที่ผมบอกไป Miss Earth Miss Universe Miss International Miss World มีอยู่4อย่างเขาเรียกว่าเมเจอร์ระดับเมเจอร์นะครับแต่ว่าก็จะมีระดับรองลงมานะครับหรือก็คือระดับซับเมเจอร์นี่ครับก็เหมือนกับพรีเมียร์ลีกก็จะมีถ้าเปรียบที่เป็นบอลก็คือระดับเมเจอร์นี่ก็คือระดับพรีเมียร์ลีกใช่ไหมส่วนระดับซับเมเจอร์ก็ระดับลีกรองครับก็คือระดับแชมเปี้ยนชิพว่ากันอย่างนี้แล้วกันซึ่งระดับแชมเปี้ยนชิพนี่ครับก็จะมีมิสที่เราคุ้นเคยกันดีครับก็คือมิสแกรนนั่นเองครับมิสแกรนอยู่ในระดับซับเมเจอร์นะก็คือลีก2ของนางงามนั่นเองครับผมแต่ว่ามิสแกรนเนี่ยใช่ว่าลีก2ใช่ว่าเป็นลีก2แต่คนดูนี่เยอะกว่ามิสเวิลด์มิสEarth Miss International อีกนะแต่ว่ามันจัดเป็นลีก2นะแต่ว่าคนจำนวนคนดูนี่ถือว่าเยอะกว่า3มิสที่ว่ามานะไม่นับ Miss Universe นะแล้วเหตุผลนะครับว่าทำไมทาง Miss Universe ถึงได้รับความนิยมมากกว่าเหตุผลมันก็ค่อนข้างที่จะเรียบง่ายโคตรเลยเพราะว่า Miss Universe นะครับมันเป็นเหมือนกับแฟรนไชส์ไงเหตุผลว่าทำไมเซเว่นถึงได้รับความนิยมมากที่สุดก็คล้ายๆกันนะครับกับ Miss Universe ก็มันเป็นแฟรนไชส์ที่แบบมีเอกลักษณ์แบบเฉพาะตัวเป็นของตัวเองเป็นแฟรนไชส์ก็คือทางกองประกวดก็จะใช้กฎเดียวกันในแต่ละประเทศไปนะครับใช้กฎเดียวกันแต่ละประเทศจะไปถามคำถามอะไรของแต่ละประเทศก็แล้วแต่นะซึ่ง Miss Universe นะครับที่ได้รับความนิยมมากเป็นเพราะว่ามีการแข่งขันหลายรอบด้วยนะก็คือมีรอบชุดว่ายน้ำชุดราตรีแล้วก็รอบถามคำถามทั่วไปใช่ไหมเป็นรอบตัดสินก็ถือว่าได้รับความนิยมมากนะครับทั้งด้านโซเชียลด้านทางโทรทัศน์ก็ได้รับความนิยมมากกว่า Miss World ด้วยนะเพราะว่า Miss World เนี่ยเหมือนจะเป็นการประกวดแค่รูปแบบเดียวจริงๆนะแล้วทาง Miss Universe นะครับยังให้ความสนุกสนานนะแล้ว Miss Universe นะครับว่ากันว่าเป็นงานประกวดนางงามที่โปร่งใสที่สุดในบรรดาทุก Miss นะครับแล้ว Miss Universe เนี่ยได้รับความนิยมในแถบเอเชียแล้วละตินอเมริกาเป็นอย่างมากนะส่วนพวก Miss World Miss International อะไรพวกนี้มันจะนิยมในแถบยุโรปอเมริกาซะส่วนใหญ่นะครับแล้วคุณผู้ชมนะครับยังได้ลงความเห็นว่าการแข่งขัน Miss Universe นี่มันแข่งขันกันตั้งแต่แบบมันเข้มข้นกันตั้งแต่วันแรกเลยนั่นเองครับผม Miss Universe นะครับจะแข่งกัน10วันก็คือโดยรวมทั้งไปเข้าแคมป์ไปทำอะไรแต่รวมๆ10วันส่วน Miss World นะครับก็ใช้เวลาเป็นเดือนเลยเป็น30วันนะครับแล้วเหตุผลที่สำคัญที่สุดนะครับในการที่ Miss Universe นั้นได้รับความนิยมก็คือว่าทั้งมันไม่ได้สนับสนุนแค่ด้านความงามแต่อย่างเดียวนะครับมันสนับสนุนด้านเอกลักษณ์ทักษะการพูดท่าทางการเคลื่อนไหวอะไรประมาณนี้นะครับที่แบบมีเกณฑ์การตัดสินที่ค่อนข้างที่จะโอ้โหเฉพาะตัวเป็นอย่างมากครับถือว่าได้รับความนิยมสูงที่สุดนะครับสำหรับ Miss Universe นะแต่จำนวนคนดู Miss Universe กับ Miss Grand เนี่ยผมพูดได้เลยนะมันไม่ค่อยจะต่างกันมากครับ Miss Grand นี่เป็นรองแค่ Miss Universe นะแต่ว่า Miss Grand มันถูกจัดอยู่ในระดับ Sub Major นะก็คือระดับ2นั่นเองครับผมสำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นเพียงเท่านี้นะครับผมก็ไม่ได้รู้เรื่องนางงามมากขนาดนั้นแต่ว่าจะเอาเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆมาเล่าให้ฟังนะครับก็ขอให้คุณอิงฟ้าโชคดีกับงานประกวด Miss Grand International นะครับผมเกร็ดเสริมเล็กๆน้อยๆนะครับประเทศที่ได้รับแชมป์นะครับได้รับมงกุฎของ Miss Universe Miss International Miss Earth Miss World อะไรพวกนี้เนี่ยในบรรดา4 Miss ที่เป็นระดับเมเจอร์นี่ประเทศนะครับที่ได้รับความนิยมมากที่สุดประเทศนะครับที่ได้รับตำแหน่งมากที่สุดนะครับก็คือเวเนซุเอลานะครับผมรวมกัน4เวทีนะได้ไป23 โทรฟี่ด้วยกันครับผมเกตเซิร์ฟอีกข้อหนึ่งก็คือว่ามงกุฎของ Miss Universe นะครับเป็นมงกุฎที่แพงที่สุดแล้วนะครับในบรรดามงกุฎทุกมงกุฎ